สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมคลิปครับวันนี้วันที่8มิถุนาเวลาประมาณ9โมงครับแม่วัวของเราเริ่มมีอาการแล้วครับโคนหางยุบแล้วครับไม่ค่อยกินยาแล้วครับเดี๋ยวไปตามก่อนครับเดินไปไหนครับโอนห่างยุบลงเยอะนะครับน่าจะวันนี้นะครับยังไม่รู้ตัวนี่นะครับทุกท่านดูรองท้ายครับเห็นตรงนี้มันยุบแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะครับคนห่างตรงนี้นะเนี่ยเอ็นเส้นเอ็นตรงนี้ครับดูวัวตัวนี้ครับนี่วัวที่ปกติแล้วเส้นเอ็นจะตึงๆอย่างนี้ครับนี่แต่นี้ลงครับไม่มีแล้วครับจะยุบลงไปข้างล่างละกดๆดูก็ได้ครับบางทีจะเป็นเส้นตึงขวางอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ยุบลงไปละเหมือนเชิงการคนแล้วมั้งครับเมื่อกี้ก็มีเบ่งนะครับคนห่างจะยกๆแล้วเหมือนปวดอึแต่ไม่อึนะครับห่างจะโก่งๆนิดนึงไกลครับนี่นะครับห่างโก่งเลยครับเราเดินไปดูใกล้ๆครับนี่นะครับจะโก่งหางแบบเนี้ยไม่ใช่เพื่อจะไล่แมลงนะครับนี่เป็นเรื่องปกติถ้าไล่แมลงเขาจะเอาหางแนบครับแต่หางเขาจะโก่งอย่างเงี้ยทำท่าเหมือนจะอึนะครับแต่ไม่มีอึนะเบ่งอึแต่อึไม่มีนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับก่อนจะคลอดนะตัวก่อนที่ผมเคยทำคลิปก็อย่างเงี้ยที่สังเกตเห็นนะครับอาการชัดๆเลยคนหางยุบพอปล่อยออกมาแล้วก็จะเบ่งหางโกงเบ่งมันเบ่งอึแต่ไม่มีอึนะครับเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปปวดเบ่งนะครับดูเบ่งเหมือนจะอึนะแต่ไม่มีอึออกมาครับเขาไม่เหมือนคนครับเขาพูดไม่ได้เนาะถ้าเขาพูดได้เขาคงจะเจ็บปวดเหมือนกันนะครับเหมือนตอนลูกชายผมจะเกิดครับนุโก้ลูกชายคนโตแม่เขานี่นอนแล้วดิ้นควนคางนะครับกว่าจะคลอดแม่เขานอนดิ้นต้องเป็น 5-6 ชั่วโมงครับกว่าจะคลอดเสียดายครับตอนนั้นไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้จะมาเทียบกับวัวซะหน่อยตอนนี้เขายังยืนกินหญ้าอยู่นะครับถ้าเขาปวดจริงๆเขาจะนอนนอนแล้วก็ทำท่าเบ่งตอนนั้นเราจะเห็นถุงน้ำครับถุงน้ำค่ำที่ห่อตัวลูกไว้อยู่แล้วปวดจริงๆเหมือนใกล้จะคลอดแล้วนะครับแต่ตอนนี้แค่อาการเริ่มเตือนนะครับเตือนว่าปวดท้องแล้วยังไม่ออกครับต้องรออีกสัก 3-4 ชั่วโมงครับ
ึงจะเริ่มมีอาการนอนแล้วก็เบ่งติดตามต่อไปมาไว้ใกล้ๆกับสวนแล้วครับใกล้ๆคอกแล้วครับเดี๋ยวจะเอาหญ้ามาให้ครับหญ้าที่ตัดไว้ควายก็กลับมาขึ้นน้ำมาครับจะเอาหญ้าไปใส่ไว้ในคอกสำหรับควายเดี๋ยววัวจะไว้ข้างนอกก่อนครับเพราะในคอกมันค่อนข้างจะแคบครับจัดการลำบากครับผมทำคลอดวัวแล้วครับเริ่มเบ่งแล้วครับจะเขานอนเบ่งอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเพราะว่ายังไม่เห็นถุงน้ำออกมานะปล่อยตามธรรมชาติครับเขาจะเริ่มเบ่งนะครับส่งกำลังใจให้หน่อยนะครับเบ่งใหญ่เลยครับแม่วัวท้องแรกครับมันไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวรอก่อนครับรอให้มีถุงน้ำออกมาผมจะไปถ่ายใกล้ๆนะครับตอนนี้เหมือนไม่อยากรบกวนเนาะเบ่งนะครับถุงน้ำพอเดี๋ยวขอไปดูขาวัวนะครับถ้าปกติหรือเปล่าเอาผิดท่าครับเฮ้ยถูกท่าดิเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับมาแล้วทอดเองครับช่วยดึงนิดหน่อยเดี๋ยวรอลกให้แม่เลียก่อนครับตัวผู้ครับ